จารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะค่ะยังไงก็ยังไม่ค่อยกล้าอยู่ดีนะคะก็ยังตื่นเต้นแล้วก็ไม่คือยังสั่นๆอยู่อะค่ะวันนี้จะขอส่งการบ้านนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณตีสามเนี้ยค่ะก็คือเรื่องที่เราได้ใช้วิชาแพทย์วิถีธรรมช่วยลูกอะค่ะแต่คราวนี้เป็นลูกสาวนะคะเหตุการณ์ก็คือประมาณตีสามกว่าๆเนี่ยค่ะลูกสาวเขารู้สึกเจ็บคอบริเวณต่อมทอนซิลนะคะปวดตาแล้วก็ปวดหัวคิ้วแล้วแถมปวดฟันที่จัดฟันไว้ด้วยอะค่ะเบื้องต้นก็เลยเอาน้ำมันเขียวพอเขามาบอกเขาบอกปุ๊บเนี่ยก็แวบแรกเลยคือมีติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายามนอนยามจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ติดตัวตลอดก็คือน้ำมันเขียวเอาทาบริเวณคอให้เขาก่อนนะคะก็ทาแล้วก็ตรงที่เขาปวดนะคะแล้วก็นวดหัวคิ้วให้เขาเสร็จแล้วมันยังเพิ่งตีสามครึ่งกว่าเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะก็ได้ไปกดซูมเพื่อที่จะดูรายการแสงธรรมตอนเช้าแล้วก็ยังกดแล้วยังไม่มายังไม่อะไรใช่ไหมคะพอดีลูกเขาก็มาเรียกซะก่อนนะคะทีนี้ลูกเขาก็บอกว่าให้นอนต่อเธอเดี๋ยวเขากดต่อเองตอนนั้นก็เกือบจะถึงเวลาใกล้จะออกกำลังกายยาเม็ดที่6แล้วนะคะที่เราตื่นขึ้นมาออกกำลังกายทุกวันก็เลยรีบไปผสมผงพอกคือก็คิดอยู่อะค่ะว่าจะทำยังไงดีก็เอาผงพอกเนี่ยผสมกับน้ำพลังพุทธกับน้ำพลังศีลนะคะแล้วก็หยดน้ำมันเขียวลงไปใช้ชุดชุบชีพช่วยชาตินะคะที่เราได้รับมาเป็นประโยชน์มากเลยตอนแรกนอนคิดอยู่เอ๊ะจะทำยังไงดีก็รู้สึกกังวลนะคะว่าอยู่ดีๆลูกมาเจ็บมาปวดอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เสร็จแล้วตอนที่บอกงั้นเดี๋ยวจะออกกำลังกายแล้วจะรีบทำน้ำอันนี้แล้วก็จะรีบทำให้ก่อนเอามาพอกลูกเขาก็บอกว่ายังไม่ต้องใช้สมุนไพรแม่นะคะเขาบอกเพราะว่าเขาเคยทราบว่าเราใช้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยบอกแต่แรกก็ตั้งใจอยู่แล้วว่ายังไงจะใส่ให้เขาทีนี้พอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บก็เลยไม่กล้าค่ะเพราะเดี๋ยวจะผิดนะคะเพราะว่าบอกออกกับเขาไปแล้วว่าเออยังไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความทุกข์นะคะเพราะว่ามันก็รู้สึกตกใจอ่ะแล้วก็เกิดความกังวลใจแล้วก็เครียดนะคะว่าเอ๊ะอยู่ดีๆลูกมาเจ็บมาปวดอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าชังนะคะไม่ชอบเลยที่ลูกอ่ะต้องมาเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกจะชอบอะค่ะถ้าลูกไม่ต้องเจ็บปวดแล้วก็มีสุขภาพดีทีนี้เกิดลูกเนี่ยถ้าจะเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดเนี่ยเราก็ต้องทำใจให้ไม่ชอบไม่ชังเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะก็เลยมาพิจารณาตามเหตุการณ์ดูแล้วเนี่ยก็รู้ว่าลูกเขาเป็นคนที่ทำงานหนักอะค่ะชอบงานใช้สมองขีดเขียนทำงานแปลแล้วก็ใช้สายตาด้วยทีนี้เขาก็มาบ่นว่าไฟมันไม่ค่อยพอเลยอ่ะมันรู้สึกไฟมืดก็อาจจะเป็นสาเหตุนะคะทีนี้การที่เราได้ช่วยลูกในด้วยวิถีแพทย์วิถีธรรมที่เราศึกษามาเนี่ยนั่งดูซูมทั้งวันเนี่ยค่ะเราก็สามารถได้ใช้วิชาได้แล้วด้วยใจที่แบบว่าไม่วิตกไม่กังวลแล้วก็ความกลัวก็ลดลงไปเพราะเรามีหนทางแล้วค่ะว่าเดี๋ยวเราจะทำพอกลองพอกให้ลูกดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนที่ไปทำไปพ่อให้เขาเนี่ยเขาบอกเมื่อกี้ที่ทาน้ำมันเขียวไว้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยวถ้าพอกแล้วจะดียิ่งขึ้นกว่าอีกแล้วเดี๋ยวถ้าแม่คิดอะไรได้แล้วเดี๋ยวแม่จะทำต่อให้นะก็คิดไว้เหมือนกันว่าเดี๋ยวลงมาแล้วเนี่ยก็จะไปเก็บย่านงย่านางอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อที่จะมาคั้นน้ำสมุนไพรเอาไว้ทานกันตอนเช้านะคะทีนี้ก็เลยพอได้สติแล้วก็ประมาณการแล้วก็ได้สามารถที่จะทำให้ลูกได้อย่างนี้แล้วก็นึกถึงข้อบททบทวนธรรมอะค่ะข้อที่157ที่ว่าลดกิเลสรักษาโรคเพราะพลังเด็ดขาดในการลดกิเลสเป็นพลังการรักษาโรค
ที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลกใช่ไหมคะเพราะใจเราเนี่ยเราก็คิดที่จะลดกิเลสอยู่ตลอดอยู่แล้วคือเพิ่มอะค่ะเพิ่มศีลให้มากขึ้นแล้วก็ได้นึกถึงในเรื่องในหนังสือเล่มเล็กอะค่ะที่ว่าเทคนิคและอย่างที่อาจารย์หมอเขียวพูดอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือเทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็วคืออันนี้ก็ถ้าลูกเขาตื่นตอนนี้เขาหลับอยู่นะคะถ้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเอาข้อนี้ไปอธิบายความกับเขาว่าค่ะว่าถ้ายังไงนะไม่ต้องกลัวนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเรากลัวกังวลเนี่ยมันก็จะมีพลังที่จะขับดันอะไรอย่างที่อาจารย์สอนนะคะร่างกายเราก็จะต้องเกร็งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใช้เทคนิคข้อนี้ค่ะว่าอย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลค่ะแล้วสรุปแล้วในวันนี้ที่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยก็คิดได้ว่าเราเนี่ยต้องมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะตามข้อที่153นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลผู้อื่นได้ด้วยอะค่ะค่ะเมื่อกี้ไม่ได้แนะนำตัวเลยนะคะหรือว่าไม่ต้องแนะนำตัวแล้วเป็นนักเรียนบุษกรวัฒนภูตินะคะอายุ67ปีเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามหลักสูตร7ปีค่ะแล้วก็ประกาศนียบัตร6เดือนด้วยแล้วก็ตอนนี้ลดกิเลสแล้วก็คือลดไม่ได้ทานเนื้อวัวมาตั้งแต่เข้าค่ายตั้งแต่เมื่อเดือนกันยาค่ะค่ายครั้งแรกเลยค่ายครั้งที่2 3 4แล้วก็มาค่ายพระไตรปิฎกอันนี้นะคะครั้งที่4แล้วก็สมัครครั้งที่5ต่อไปแล้วด้วยลดเนื้อวัวลดเนื้อหมูแล้วก็ตอนนี้เพิ่มศีลเป็นลดกาแฟพวกนมพวกไข่อะค่ะลดได้เด็ดขาดคือทดลองลดมาแล้วเป็นระยะหนึ่งแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วอะค่ะแต่ก็คิดว่าต่อไปก็จะต้องเพิ่มศีลไปเรื่อยๆนะคะอย่างเนื้อปลาหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยที่กำลังยังทานอยู่บ้างแต่น้อยมากอะค่ะทุกวันก็มีมะละกอลูกหนึ่งก็ทานได้หลายวันเพราะทำเป็นส้มตำบ้างแล้วก็ปลูกพืชผักที่น้องจิตอาสาพี่เลี้ยงอะค่ะส่งมาให้บ้างตอนนี้ก็กำลังเติบโตดีวอเตอร์เคลสโตง่ายมากเลยแล้วก็ทำปุ๋ยที่หมักด้วยปุ๋ยหมอเขียวอะค่ะก็ยังทำไว้ใช้ก็ช่วยให้เราได้ลดค่าใช้จ่ายกับการที่จะต้องออกไปซื้อหาผักหรืออะไรข้างนอกได้บ้างอะค่ะเพราะว่าที่บ้านก็มีต้นกล้วยก็เก็บหัวปลีแล้วก็ลองให้ตัดต้นกล้วยเล็กๆอะค่ะเอาข้างในมันมาแล้วก็เขาเรียกว่าหยวกกล้วยใช่ไหมคะซึ่งไม่เคยทานเลยก็ลองเอามาหั่นสับดูแล้วก็ต้มโดยที่น้องเขาก็ส่งเขาเรียกว่าอะไรฮะแบบวิธีการทำมาค่ะแบบเนี้ยก็มาลองทำดูคือมีอะไรก็แล้วแต่ที่หลงเหลืออยู่ในตู้เย็นที่เป็นพืชผักอย่างเช่นถั่วงอกบางทีมีถั่วงอกดิบที่ได้มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็มาล้างแช่เกลือไว้ทำความสะอาดให้อย่างดีแล้วก็แพ็คไว้ซึ่งเป็นอาหารสำหรับเราได้คนเดียวอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่ามาผัดใส่น้ำมันแค่ช้อนหนึ่งนิดหนึ่งใส่กระเทียมหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือค่ะแค่นั้นก็ทานได้แล้วบางครั้งก็จะต้มพวกผักที่จะต้องต้มอย่างเช่นต้มข้าวโพดต้มอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาน้ำที่ต้มข้าวโพดนะคะมาดื่มทีหลังเลยเป็นลำดับหลังนะคะที่ว่ายังไม่ต้องรีบทานน้ำแล้วก็ให้ทานน้ำอันนี้ได้เพราะมันยังอุ่นๆอยู่ค่ะก็ปฏิบัติตัวตามนี้ค่ะจะพยายามรู้เพียรรู้พักนะคะส่วนเรื่องธรรมะนี้ไม่เคยรู้เพียรเลยค่ะเพราะว่าเปิดไว้ตลอดเวลาแล้วก็ทั้งเขียนทั้งจดคือกระดาษรีไซเคิลที่บ้านเนี่ยเป็นตั้งๆเลยก็หมดแล้วอะค่ะก็จดได้ค่ะแล้วตอนนี้ก็จะแบ่งปันนะคะที่บ้านมีไดอารี่ของบริษัทที่คุณพ่อบ้านก็ทำงานอยู่อะเหลือมากมายเลยก็จะแบ่งปันให้กับน้องที่เป็นน้องเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเราอะค่ะที่น้องแทมอะค่ะก็กำลังติดต่อกันอยู่น้องส่งพืชผักมาให้ด้วยแล้วก็ได้เสนอไปว่าเนี่ยที่บ้านพี่มีกระดาษมากมายเลยแล้วเห็นน้องจะต้องจดเวลาที่จะมีสายด่วนนะคะวันอังคารกับวันพฤหัสน้องจะต้องเป็นคนที่จดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวจะจัดการจะส่งไปให้น้องเขาก็เฉยๆนะคะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาต้องการหรืออยากได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอวันหลังเนี่ยเขาได้จัดการซื้อหาข้าวของคือเป็นตัวประสานให้เราได้ซื้อ
ซื้อของทะเลทำอะค่ะแล้วก็ได้รับของมาอย่างดีเลยก็เลยคิดว่าจะน้องเขาก็บอกว่าไดอารี่นั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยคิดว่าจะส่งไปให้น้องเขาใช้เพื่อที่จะสามารถที่จะแบ่งปันให้เขาได้อะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอส่งกันบ้านเท่านี้นะคะมีการครบและเคารพหมู่มิตรดีก็คือเข้าซูมตลอดเวลานะคะแล้วก็จะพยายามเพิ่มอริยศีลต่อไปค่ะค่ะกราบสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญกับอาบุตรกรด้วยนะคะคือแต่ละอาทิตย์ที่อามานะทำให้เรารู้จักคนในครอบครัวของคุณอาเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้วิธีการช่วยเหลือคนในครอบครัวนะคะการวางใจอะไรต่างๆของท่านนะคะคือเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างชัดเจนเลยค่ะค่ะขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะคือได้ซื้อ อุปกรณ์ที่ส่วนล้างลำไส้อ่ะค่ะมาแล้วนะคะครบชุดเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังตัวเองยังไม่กล้าทำนะคะแล้วก็ยังคือระบบขับถ่ายของเราก็ยังเป็นปกติอะค่ะแต่ตอนนี้ของคุณพ่อบ้านได้ทดลองให้เขาทำแล้วโดยต้มน้ำสมุนไพรนะคะแล้วก็ให้เขาทดลองทำก็ขำๆกันนะคะหลายๆเรื่องเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำนะคะก็เห็นว่าคือพอเขาศึกษาดูค่ะเห็นบอกว่าถ้าถ่ายอุจจาระรอบเช้าแล้วเนี่ยก็ให้รีบทำต่อไปเลยก็เลยบอกเขาบอกว่าทำเลยเนี่ยเตรียมน้ำไว้ให้แล้วอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ทำดีๆนะอย่าให้เลอะเทอะหรือว่า คือนึกภาพอะไรก็ยังไม่ค่อยออกนะคะแต่ว่าเขาก็คงทำดีแต่เขาก็บอกว่ามันยังออกมาแต่น้ำอะค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยถามผู้รู้ทั้งหลายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกบอกใจเย็นๆอย่าเพิ่งแบบว่าเหมือนจะรีบตัดสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆเขาก็เหมือนกับมองหน้าเราว่าแล้วทำไมเธอไม่ทำล่ะค่ะ แล้วเขาบอกว่าให้ถามให้หน่อยเราก็ยังแบบใจเย็นอยู่เพราะว่าอยากจะลองให้เขาลองทำดูอีกสักครั้งหนึ่งก่อนคืออะไรทำครั้งแรกมันก็คงยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะก็คิดว่าแบบนั้นนะคะนี่ก็ลุ้นให้ลูกสาวทำอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะอาบุษกรพูดมาเนี่ยนะคะเราเคยมีคำสอนของอาจารย์นะที่บอกว่าทำตัวอย่างที่ตนช่วยคนที่ศรัทธานะคะสโลแกนของเราดังนั้นอ่ะถ้าเราบอกคนอื่นแต่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราจะไม่มีคำอธิบายที่ได้มากกว่านั้นนะคะเราก็จะได้บอกว่าเดี๋ยวเราไปถามดูก่อนแต่ว่าถ้าเราได้ลองทำเองนะคะถ้าเราได้ลองทำเองนี่โอ้ประสบการณ์ของเรานี่เราจะไม่ต้องให้ใครบอกเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าแบบนั้นแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะแลกเปลี่ยนตรงนั้นให้ผู้ที่ทำตามเราได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ที่จะทำตามเราเนี่ยถ้าเราทำได้ก่อนเนี่ยท่านจะมีพลังศรัทธาเชื่อมั่นที่จะทำตามเรานี่แสดงว่าอาบุษกรมีอิทธิพลสูงมากเลยค่ะที่ขนาดยังไม่ได้ทำแล้วพ่อบ้านยังทำตามบางท่านเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทำเองเนี่ยคนอื่นไม่ทำตามนะก็จะบอกว่าเธอไปทำก่อนสินะคะนี่แสดงว่าเนี่ยท่านก็ยังเชื่ออยู่นะคะท่านลองทดลองให้เราดูก่อนแต่เรื่องของการทำสวนล้างลำไส้ใหญ่เนี่ยจิตอาสาหลายท่านค่ะบอกว่าซื้อขวดแล้วก็แขวนไว้ที่บ้านนั่นแหละบางคน4เดือนถึงทำบางคนนานกว่านั้นแต่ท่านจะทำตอนที่ท่านแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็คือปัญหาที่ว่าน่าจะใช้การสวนล้างลำไส้ใหญ่แต่ว่าท่านไม่ได้ทำท่านก็เลยจะมาหยิบทำแต่ตอนนี้อบุษกรยังไม่ได้มีคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาไงคะก็เลยยังไม่ได้คิดจะทดลองใช่ไหมคะลองตั้งศีลที่ว่าเราจะทำตัวอย่างที่ตนช่วยคนที่ศรัทธานี่เรากำลังเมตตาคนอื่นนะเราอยากช่วยคนอื่นแต่ว่าเราจะลองทำดูก่อนเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ที่จะไปบอกเล่าต่อนะคะก็จะทำให้เราทำด้วยความยินดีที่จะได้แบ่งปันผู้อื่นนะคะเอาแบบเอาหัวข้อนี้เป็นแรงบันดาลใจเราก็ได้ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วนะคะทุกท่าน
ขอเชิญชวนให้มาทดลองพิสูจน์ดูเราคิดว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแต่ว่าพอเราได้ทำส่วนล้างลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นหลังการขับถ่ายปกติของเรานี่แหละค่ะแต่มันยังไม่หมดนะคะมันยังมีตามออกมาได้เพราะว่าในลำไส้ของเราบางทีส่วนของที่เป็นกากหนามเขายังไม่ได้มารอที่จะออกเขาก็เลยยังค้างอยู่แต่พอเรามีน้ำเข้าไปช่วยพาเขาออกมาก็จะทำให้มีปริมาณของเศษอาหารของกากอาหารที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราได้ออกมาเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะทำให้เรารู้สึกเบาสบายนะคะในงานวิจัยของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าเขาเก็บข้อมูลในสมาคมที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ใหญ่นี่ค่ะเก็บข้อมูลกับประชาชนทั่วไปบอกว่าการทำส่วนล้างลำไส้ใหญ่นี้ทำให้เห็นว่าแต่ละคนนี้จะมีอุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้ประมาณ 2.4 กิโลถึง 4.7 กิโลนะคะนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะอาจจะทยอยค่อยๆออกมาก็ได้ที่เราหลังจากที่เราทำนะคะก็อาจจะไม่ได้ออกมาทันทีนะคะเพราะลำไส้ใหญ่ของเรายาวตั้งเมตรครึ่งไม่รู้เขาจะไปอยู่ส่วนไหนแหละส่วนที่ค้างอยู่นะคะแต่ถ้าเราค่อยๆทำไปนี่มันก็จะทยอยออกมาแล้วเราจะรู้สึกว่าบางท่านบอกว่าน้ำหนักลดเอาทำส่วนล้างลำไส้ใหญ่แล้วน้ำหนักลดเร็วเลยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวน้ำหนักอื่นอาจจะเป็นอุจจาระเราออกมาที่มันค้างอยู่นะคะกากอาหารที่ค้างอยู่ก็เลยทำให้น้ำหนักตัวลดลงก็เป็นได้หรือบางท่านก็จะเรื่องของการใช้ส่วนล้างลำไส้ใหญ่ในการลดน้ำหนักนี่มีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่ท่านปฏิบัติปรับอาหารแล้วก็ส่วนล้างลำไส้ใหญ่แล้วน้ำหนักก็ค่อยๆลดลงนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ท่านสบายเบากายมีกำลังได้ค่ะค่ะก็แนะนำนักศึกษาเราประมาณนี้นะคะแต่นักศึกษาท่านนี้น่ะท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนอยู่แล้วค่ะค่ะขอบคุณอภุสกรค่ะขอโอกาสค่ะเสริมไหมคะค่ะเชิญค่ะพี่ขอโอกาสค่ะคุณอาบุษกรอยู่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่ตลิ่งชันค่ะขอขอบคุณค่ะค่ะค่ะก็แจ้งนักศึกษาท่านต่อๆไปนะคะผู้บันทึกเราจะขอข้อมูลชื่อสกุลแล้วก็จังหวัดนะคะนิดหน่อยค่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งอาสมใจนะคะอาสมใจเนี่ยเป็นผู้มีความกลัวเนาะแต่ถึงก็อยากพูดเรื่องดีท็อกซ์อีกนิดนึงเนี่ยอาจจะทำให้ท่านสั่นไหวอยู่พร้อมไหมคือเห็นอยากแบ่งปันเหลี่ยมมุมนึงกับอาบุษกรค่ะถึงมาถึงก็ไม่ป่วยถึงแข็งแรงมากเลยมาตอนที่มาค่ายอะค่ะและก็คือแต่เฉยมีความรู้สึกว่าไหนๆก็เรียนแล้วถ้าเราป่วยเนี่ยแล้วเราไปคาใจแล้วจะต้องทำดีท็อกตอนเราป่วยเนี่ยนอกจากจะป่วยแล้วยังต้องมากังวลกับวิธีการอีกเพราะฉะนั้นลองดีกว่าลองให้มันรู้ทุกวิธีไปก่อนนะลองตอนที่เรายังแข็งแรงเราไม่ป่วยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันผิดมันถูกเนี่ยเราก็ยังรอดอ่ะเพราะเราแข็งแรงใช่ไหมคะดีกว่าไปลองตอนเราป่วยนะคะก็เลยทำหมดทุกอย่างในค่ายเลยนะคะแล้วก็ฟังตั้งนานอาจารย์ก็ได้พูดสบายเบากายมีกำลังมันไม่อินหรอกค่ะแต่พอเกิดได้ทำดีท็อกซ์ครั้งแรกอ๋อไอตัวเบาไอเบากายมันเป็นแบบนี้เองเหรอจริงๆเฉียงเป็นอยู่ครั้งเดียวนะครั้งแรกที่ทำเนี่ยโอ้มันอ๋อมันเป็นขนาดนี้ได้เลยเหรอคือครั้งอื่นๆมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ครั้งแรกเป็นขนาดนั้นและอีกอย่างนึงที่ถือได้ว่าเป็นฐานในการปฏิบัติธรรมส่วนนึงเลยนะคะเออทำไมของเราเหม็นได้ขนาดนี้เลยเหรอคือทุกวันเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะแต่การล้างครั้งนั้นเนี่ยโอ้ชีวิตเราอยู่กับของเหม็นขนาดนี้เลยเหรอนั่นคือสิ่งที่หนูรู้สึกในครั้งแรกนะคะก็เป็นอีกเหลี่ยมมุมนึงค่ะให้พิจารณาค่ะอาสมใจเป็นไงบ้างเนาะขอบคุณค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวการส่งการบ้านครั้งต่อไปจะมีรายงานอัปเดตจากอาวุธกรนะคะค่ะค่ะต่อไปอาสมใจเหรอคะดร.ผุสดี